ดีหน้าเด็กมากขอบคุณคิคว่ะดีมากจริงขดอูบคอุ่ณะคใ่หะ้ดูสกินควอลิตี้นี่ขนาดเป็นคนที่อาบแดดอาบแดดชอบมากแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปอาบแดดไปอีกแน่นอนอาชีพหลักเสร็จขึ้นหน้าแล้วเดี๋ยวคุณแม่ลุกขึ้นนั่งให้หน่อยนะครับมาดูความสำเร็จครึ่งหน้าผลสำเร็จเร็วมากเลยอ่ะเร็วมากแบบว่าเวลานอนหลังในนาทายาชานอนอย่าง45นาทีอันนี้ทำประมาณกี่นาทีเนี่ย10นาทีมั้งคะเนี่ยใช่ใช่ไหมคะแล้วความรู้สึกตอนทำเป็นยังไงบ้างครับพี่ดีมันก็จืดๆจืดๆนะคะใช่จะบอกไม่เจ็บเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีตืดๆตืดเหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่เลยนะครับอ่ะให้ดูนิดนึงนะว่าคุณหมอเนี่ยมีการเก็บบริเวณกรอบหน้าแล้วก็ตรงบริเวณจุดที่มันมีความแซกกิ้งขึ้นไปให้เดี๋ยวคุณหมอบอกนิดนึงครับว่าสำหรับวันนี้คุณหมอชื่อหมอปีใหม่นะคะนิวเบียร์หมอนิวเบียร์ค่ะแปลไทยให้เรียบร้อยแปลไทยแปลว่าเกิดปีใหม่ใช่ไหมหมอใช่ค่ะใช่ไหมเรื่องจริงใช่ไหมหมอเรื่องจริงฉันน่ะเซอร์เวย์ฉันเรียนรู้ว่าหมอคนไหนชื่ออะไรจะทำให้ดีฉันอะไรอย่างนี้ตอนนี้ทำอะไรให้พี่ดีบ้างคะคุณหมอเดี๋ยวเบื้องต้นวันนี้ยิ่งอัตราก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวคุณแม่จะไปอาบแดดเราทำอะไรเยอะไม่ได้เราต้องทะนุถนอมผิวอย่างที่สุดนะคะนี่ก็ทำเครื่องแล้วก็ชั้นเนี่ยเราโดนเห็นไหมหน้าโตขึ้นอยู่นิดนึงนะนี่นะคะหมอยิงไปละหนึ่งข้างนะคะจริงๆอ่ะผิวคุณดีถ้าดูข้างที่ยังไม่ได้ทำก็เห็นว่าจะมีความหย่อนคล้อยมีแซกกิ้งแล้วก็จะเห็นตัวร่องแก้มนะคะมีเจ้าแฟตนึงนะคะแต่ว่าถามว่าแย่ไหมโดยรวมไม่ได้แย่นะฉันก็คือหมอก็ยิงอัลตราเนี่ยแค่ให้กระตุ้นนะคะคือหน้าฝั่งนี้ที่หมอยิงเสร็จแล้วนะคะทำให้ผิวมันหดตัวขึ้นมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็หมอดีไซน์ให้ดูยกตัวทำให้ร่องแก้มเนี่ยดูจางลงนะคะหลังที่เสร็จแล้วลองยิ้มดูร่องแก้มต่างกันนะขอบคุณนะฮะอันนี้ยิ้มนะตื่นแก้มปากฝั่งเนี้ยมันจะมีมีร่วงๆหน่อยมีร่วงๆหน่อยนะคือมีสกินโปรแหละตรงเนี้ยค่ะเออนี่พอจะเห็นนะคะสกินโปรของคุณดีเนาะโปรก็คือผิวหนังมันพับขึ้นมาใช่ค่ะใช่ก็คือจับความหย่อนคล้อยนั่นแหละอันนี้เราก็ยิงกระตุ้นให้เขายึดขึ้นไปในแล้วนี้ยิงยันตรงจุดยกคิ้วได้เลยนะคะผิวเขายกขึ้นปุ๊บตัวสกินโปรดีขึ้นเนี่ยร่องก็จะดูจางลงละนะคะมีคุณผู้ชมถามมาว่าวันนี้พี่ดีมาทำสวยอะไรคะอัลตร้าค่ะอัลตร้านะคะอัลตร้าเลเวอร์จริงๆแม่ปีอัลตร้าเลเวอร์ปีนึงต้องมาก็คือแบบว่าจริงๆก็ช็อตได้น้อยนะเพราะเป็นคนหน้าเล็กนะคะแต่ถ้าคนหน้าใหญ่ๆคงทำได้เยอะเลยเป็นคนที่ทำได้เยอะไม่ได้ค่ะเพราะว่าหน้ามันเล็กจริงแต่แม่บอกว่าพี่ดีนเนี่ยหน้าเล็กแล้วถ้าเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยเมาส์หน่อยหน้าถ้าฝ่ามืออ่ะจริงหรอตัวนางเอกหน้าแบบว่าเล็กจริงจริงถ้าไปใกล้ๆแบบหน้าแค่นี้เหรอแบบว่าหูตาจมูกรวมกันอยู่ได้ยังไงเนี่ยงงเขาเกิดมาหน้าเล็กขนาดนั้นหรือว่าเขาต้องไปทำอะไรไหมแม่ดิฉันคิดว่าเด็กเจนใหม่ก็น่าจะต้องแบบว่าพบแพทย์นะเออแต่นี่ไม่ใช่หรอกนี่ที่หน้าเล็กเนี่ยโดยส่วนมากคือชราค่ะชราแล้วแบบว่ากระดูกมันก็ใช่ไหมหมอเราสงสัยว่ามีเบบี้แฟตใช่ไหมคะเบบี้แฟตแล้วว่าคนเราเนี่ยพออายุเยอะขึ้นเนี่ยพวกกระดูกอะไรเงี้ยมันลดปวดลงมันก็เลยหน้าเล็กลงแต่โชคดีมากสำหรับตัวเองคิดว่าตัวเองโชคดีไม่ไปบ้าสมัยก่อนมีกรามใช่ไหมแล้วก็หน้าใหญ่ๆแล้วมีเบบี้แฟตมันจะดูใหญ่และสมัยก่อนโชคดีไงที่ไม่มีวิทยาการอะไรเลยดิฉันก็เอากรามเอาไว้ดิฉันไม่ได้ไปโขกไปสับอะไรตอนนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ว่าการมีกรามทำให้เราหน้าไม่ร่วงเยอะนะหมอเก็บกรามเอาไว้ฉันไม่มีจุดยึดเพราะคนเรานี่กระดูกมันจะเสื่อมนะมันจะไม่แนะนำให้แบบพวกเด็กๆไปทุบกรามอะไรนะคะเพราะว่ายิ่งแก่คุณอ่ะกระดูกคุณเสื่อมอยู่แล้วค่ะถ้าคุณไม่มีกรามนะอีกทีนี้แบบลุยลงมาเลยค่ะไม่มีอะไรยึดโอ้ใช่ตอนนี้เลยหมอเลยไม่ค่อยภาระของหมอเยอะเราแค่มาเติมๆนะใช่เป็นเทรนใช่เป็นไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะสวยหนังเหนียวเขียวไปเรื่อยๆเนี่ยไม่เหนียวไม่เหนียวนุ่มเพราะว่าทำอัลตร้าไปแล้วโอเคทำอัลตร้าไปแล้วทำสวยก่อนไปเที่ยวหรอคะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะจะไปไหนแม่เมาหน่อยไปชะอำค่ะไปนานขนาดไหนไปก็นานก็แบบว่าหมอไม่ยอมแบบทำอะไรให้อ่ะเพราะว่ากลัวจะไปโดนแดดนี่แบบดำไม่แบบไม่ได้ไม่สามารถทำอะไรหน้าใสอะไรได้เพราะว่าแม่อาบแดดแล้วมีฝรั่งทำไมมองอันแน่นอนค่ะเพราะเราก็ต้องแบบว่าในเมื่อแบบว่าหนุ่มไทยไม่จีบเราต้องไปทางสายฝอใช่ไหมเราก็ต้องตัวแทนนิดนึงใช่ไหมหมอแต่ถ้าเกิดว่าแทนเป็นขนาดนั้นหมอบอกไม่ทำให้ค่ะทำอะไรให้ที่สุดห้ามโดนแดดเพราะฉะนั้นก็เลยทำได้แค่อัลตร้าค่ะเพราะอัลตร้านี่ทำมาโดนแดดได้ก็คือเก็บกรอบนุ่งกรอบหน้าเก็บกรอบหน้าถูกคือฝรั่งเขาชอบแบบว่ามีแน่นอนค่ะฝรั่งเขาชอบมีกรามค่ะใช่แต่แม่กรี๊ดเลยนะฝรั่งชอบมากจริงแม่บอกว่าพอฝรั่งหันไปมองคือแม่ชดเลยชดยังไงแม่ฮะชดชดทำเป็นชดชดนะเออสบายค่ะฉันสวยแน่นอนต่อเลยมานอนฉันก็ว่างั้นเดี๋ยวยาชาฉันหมดจริงค่ะคุณแม่มีคุณผู้ชมบอกว่า
หน้ายกชัดเจนมากค่ะคุณพี่ใช่ค่ะกรอบหน้าคือจึ้งกรอบหน้าคือที่สุดแม่ยังสวยฉ่ำไม่เลิกเออคืนนี้ดูอันนี้ด้วยนะจนกว่าจะได้รักกันช่อง3นะคะหลังข่าวนะคะมากับยาย่านะคะจนกว่าจะรักกันนะคะดิฉันเล่นเป็นป้าของยาย่าค่ะดูทีวีด้วยนะคะวินิแคร์ผิดนะเพราะเอามาคู่กันคือแยกไม่ได้ว่าใครคือนี่คุณย่านี่ยาย่าอันนี้คุณย่าเป็นคุณป้าของคุณยาย่าใช่ค่ะเรื่องของเครื่องนะฮะ Ultra SPD Plus เครื่องนี้นะครับทุกคนผมต้องบอกว่าความพิเศษความใหม่ของมันหนึ่งเลยนะฮะก็คือเป็นเครื่องแท้นวัตกรรมจากสหรัฐอเมริกาเป็นจุดเริ่มต้นเป็นออริจินอลของเครื่องที่ใช้พลังงานแบบ Ultra สาวเครื่องนี้และที่สำคัญครับเครื่องใหม่เครื่องนี้ยังมีในเรื่องของมอนิเตอร์บริเวณหน้าจอแบบนี้เพื่อโชว์ให้เห็นว่าตอนนี้พลังงานเนี่ยยิงลงไปอยู่ที่ชั้นไหนของผิวแล้วเพราะว่าเวลายิงเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่ชั้นสแมทเป็นหลักเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะก็คือมี2ชั้นที่เราโฟกัสได้นะก็คือสแมทเพื่อที่จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ให้ผิวมันยกกระชับขึ้นไปใช่ไหมคะและชั้นหนึ่งที่กระตุ้นได้คือแฟตแต่ว่าคุณดี้ไม่มีแล้วเราก็เลยใช้หัว 3.0 คือผิวเขาบางเนี่ยเราก็คือโฟกัสไปที่ชั้นสแมทได้เลยใช่ค่ะเพื่อให้มันกระตุ้นให้ผิวเขาสร้างนะคะโดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดสัญญกรรมไม่ต้องพักฟื้นใช้พลังงานยิงลงไปโดยตรงไม่ต้องเปิดผิวหน้าหรอกใช่เพราะไร้แผลไร้แผลเย็บผิวไร้แผลจ้าเอาเย็บผิวไร้แผลขึ้นเรื่องเริ่มหมอเก่งมีผู้ชมบอกว่าแม่สวยแม่แผ่วเลยจริงครับอันนี้พี่อ้ําทําตัวนี้ใช่มั้ยคะโอ้โหตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่พี่อ้ําเลิฟมากใช่มั้ยหมอใช่ค่ะนี่ต้องบอกว่าคุณพี่อ้ําเนี่ยคือบุ๊กกิ้งคิวเข้ามาทําเนี่ยเป็นประจํานะฮะเลยทําให้เนี่ยแหละฮะเป็นหนึ่งในเคล็ดลับความสวยความเป๊ะความสวยอมตะของพี่อ้ําตลอดกาลแบบนี้เลยนี่โอ้โหแล้ววันนี้ก็คือทำแบบสบายๆเจ็บมาที่นี่มีคนเขาบอกว่าทำอันดอร่ามันเจ็บจริงไหมฮะก็มันก็ต้องมีบ้างนะจิ๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีบ้างนะไม่ใช่ว่านอนแล้วไม่เจ็บเลยนะเครื่องเสียแล้วล่ะแต่มันทนได้อยากสวยต้องทนค่ะแหมมันเรื่องมากเจ็บนู่นนี่นั่นงั้นนอนเหี่ยวอยู่บ้านไปแล้วกันเลยกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นก็นอนเหี่ยวอยู่บ้านไปแล้วกันเนาะจบๆแล้วแม่เนาะจบๆไปนอนเหี่ยวๆย้อยๆไปเนาะอยากสวยก็ต้องพยายามนิดนึงถูกต้องพยายามก็คืออย่างเราอาจจะมองเห็นไม่ชัดไงแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบไม่ดูแลตัวเองเลยที่เห็นชัดๆนี่โคตรคุ้มเลยนะครับใช่มั้ยคือบอกว่าล่วงไปเยอะๆอย่างย้อยๆไปเยอะๆนี่จะเห็นชัดมากแต่นี่เพราะว่าอย่างที่นี่เนี่ยบอกว่าเป็นคนที่บอกว่ายังดูแลตัวเองมาดีเรายังต้องดูแลต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะแน่นอนเราก็จะต้องแบบว่าถ้าเราอยู่ในวงการเนี่ยนะเราก็อย่างน้อยๆเขาบอกว่าอะไรกับคุณคนเราเนี่ยนะทำตัวให้สวยเข้าไว้นะคนมองเห็นเราแล้วเขาชื่นใจเนี่ยก็เท่ากับเราได้บุญแล้วนะจริงเออทำให้เขาสบายหูสบายตาใช่สบายหูสบายตาใช่ไหมไม่ใช่นั่งแบบหน้าแบบแก้มห้อยอะไรแบบว่าอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดเราสวยเนี่ยเราออกไปข้างนอกเนี่ยคนเห็นก็เจริญหูเจริญตาเท่ากับเราได้บุญก็เหมือนเวลาแบบไปสวนไปดูต้นมงต้นไม้เห็นดอกมงดอกไม้สวยๆอ่ะอันนั้นอ่ะเราก็ชื่นใจอันนี้เหมือนกันถ้าเราออกไปสวยเนี่ยคือคนอื่นมองแล้วก็ชื่นตาชื่นใจอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเจ็บเนี่ยถ้าเกิดไม่เจ็บมันก็นอนอยู่บ้านอย่างเงี้ยหมดก็คือแซ่บสับยกคิ้วด้วยมาเดี๋ยวเราก็ยกคิ้วด้วยนะคะเจอคือพอเจอสายฝอก็ไม่ต้องยักคิ้วค่ะเพราะคิ้วเรายกอยู่แล้วนี่ๆคือสำเร็จรูปเดี๋ยวมันจืดเข้าไปลึกๆอะไรเงี้ยนะคะใต้ผิวหนังคือมันแน่นอนค่ะพวกนี้มันลึกกว่าการนวดหน้าด้วยมือหรืออะไรก็ตามมันต้องลึกกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่ามันเจ็บไหมหรือว่าใครถามแล้วบอกไม่เจ็บเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็รู้สึกนะคะตรงไหนที่ไม่มีเนื้อเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบกรึดกรึดกรึดเข้าไปนะคะเมาได้ฉ่ำเมาได้ค่ะเมาได้เพราะว่าดิฉันอยากสวยค่ะเพราะดิฉันอยากสวยก็มาปรึกษามาที่นี่นะคะก็โทรมาปรึกษาแอดมินเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็หมอที่นี่เขาจะแนะนำเองค่ะว่าหน้าตาคุณเขาเรียกว่าควรจะดีไซน์ยังไงนะคะคือไม่ใช่ว่าคิดเองเองดีไซน์เองนะคะมาพบแพทย์ที่นี่พบแพทย์แล้วเสียตังค์ไหมถ้าเกิดมาปรึกษาไม่ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช่ไหมปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะถ้าเกิดว่าใครโดนใจดิพี่จะไปตบให้นะคะนะคะเพราะว่านี่แบบว่าเป็นพยานแล้วว่าปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายปรึกษาฟรีนะคะเพราะนั้นเขาบอกแล้วปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทีนี้คุณก็มาปรึกษาได้เพราะว่าเดี๋ยวคิดเองเองว่าฉันอยากทำนู่นทำนี่มาให้แพทย์ก็ดีไซน์เอาดีกว่าเนาะโอเคโอเควันนี้ขอบคุณพี่ดิชนานาด้วยนะครับขอบคุณที่โปรแกรมนี้ Ultra SPD Plus จากคลินิกเท้าแล้วก่อนสวัสดีครับบายค่ะนี่มาฉันเบี้ยวหรือเปล่าให้ฉันพูดมากเบี้ยวสวย